สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในทั่วโลกในขณะนี้วันนี้นะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากประเทศอังกฤษค่ะข่าวจากคุณจินจินตนานาชารีร่วมกับคุณปรานะคะจากฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอจากประเทศไทยจะจัดงานแฟชั่นโชว์ในงานลอนดอนแฟชั่นวีคในวันที่14กันยายนนี้นะคะและพรุ่งนี้กิ่งเพชรก็จะบินไปรายงานข่าวด้วยซึ่งจะมีซูเปอร์สตาร์ชื่อดังมาจากประเทศไทยนะคะจะมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์กันอย่างมากมายค่ะไปชมวิดีโอกันนะคะช่วงคนดังในต่างแดนนะคะจะไปชมภาพบรรยากาศเกี่ยวกับการประชุมสหภาพพระธรรมทูตในทวีปยุโรปนะคะซึ่งจัดโดยวัดสมเด็จเยอรมนีค่ะเดี๋ยวไปชมภาพต่างๆกันนะคะนี่ก็จะมีฮังการีกำลังเข้ามาอยู่นะแล้วก็ช่องแปดแล้วก็คุณโยมปริยาก็ถ่ายทำสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในทั่วโลกในขณะนี้ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่วัดสมเด็จที่เมืองซาลันประเทศเยอรมนีค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันได้มาสัมภาษณ์ท่านเจ้าวาดที่วัดพุทธารามที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะหลวงปู่นะคะกราบนมัสการค่ะอยากจะให้หลวงปู่อวยพรให้กับผู้ชมที่ชมรายการทั่วโลกอะค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จสมความปรารถนาขออวยพรให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ชมรายการอยู่นี้ได้ทราบและรู้โดยทั่วถึงกันทุกคนทุกท่านเทอญทุกค่ะค่ะและท่านต่อไปนะคะกราบนมัสการเจ้าวาดวัดสมเด็จที่นี่นะคะอยากจะให้ท่านเล่าถึงการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้ค่ะขอเจริญพรญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านวัดสมเด็จเยอรมนีของเราก็ก่อตั้งมาได้15-16ปีแล้วการจัดประชุมครั้งนี้ก็มีคณะพระสงฆ์มีพระเดชพระคุณพระธรรมพุทธิวงศ์ที่ท่านเป็นประธานสหภาพพระธรรมทูตในยุโรปในทวีปยุโรปนะแล้วก็มีท่านเจ้าคุณพระเทพกิติโมลีรองประธานสหภาพพระธรรมทูตสงยุโรปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากวัดศรีนครินทร์ท่านก็เดินทางมาแล้วก็มีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาโดยเฉพาะก็ทางสถานกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ตก็ได้มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ปาฐกถาในงานด้วยทุกอย่างก็เรียบร้อยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมบุญด้วยกันในครั้งนี้แม้ไม่ได้มาร่วมบุญก็ขอให้ได้บุญด้วยกันเยอะๆก็แล้วการถ้ามารวมกันมากๆก็ได้มาร่วมกันถวายพระทหารถวายสถานที่พักเพราะต้องใช้ที่พักมากก็ต้องมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างก็ทุกคนก็ได้ช่วยกันก็เล็กๆน้อยๆทุกท่านไม่ได้ทำก็ขอให้อนุโมทนาบุญด้วยกันเจริญพรค่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศในการประชุมในวันนี้นะคะว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากรองกงสุลใหญ่นครแฟรงก์เฟิร์ตนะคะได้ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็มีพระสงฆ์ต่างๆมาร่วมประชุมพร้อมเพียงกันนะคะที่โรงแรมแห่งที่เมืองนี้นะคะซึ่งเป็นการประชุมซึ่งใหญ่มากวันนี้ทางรายการต้องขอกราบนมัสการนะคะท่านพระเจริญพรขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับชื่อนายพงศธรจุฑาสมิทธ์เป็นรองกงสุลใหญ่นะนครแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็วันนี้มาในฐานะผู้แทนของท่านกงสุลใหญ่เนี่ยก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในการประชุม
ครั้งสำคัญของเหล่าพระเถระที่เป็นพระธรรมทูตอยู่ในทวีปยุโรปนะครับก็ในส่วนของประเทศเยอรมันเองนะฮะก็เท่าที่ทราบก็มีวัดไทยเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ40วัดในส่วนของสถานกงสุลใหญ่นะนครแฟรงก์เฟิร์ตเราเนี่ยก็ดูแลเขต5รัฐซึ่งก็มีวัดไทยอยู่ในเขตนี้ประมาณ23วัดแล้วนะครับที่นโยบายของกระทรวงการต่างประเทศเราเนี่ยเราเน้นหลัก 5S คือสร้างความมั่นคงนะครับคือเราต้องการสร้างให้ชุมชนไทยวัดในต่างประเทศเนี่ยมีความมั่นคงในตัวเองสามารถดำรงอยู่ได้ยืนหยัดอยู่ได้ในสังคมต่างชาติต่างประเทศนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่กับกลุ่มแม่บ้านวัดสมเด็จนะคะที่เมืองซาลันประเทศเยอรมนีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับท่านประธานค่ะคุณบุญธรฟุฟไฟนะคะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้พี่เล่าเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการตั้งกลุ่มนี้ค่ะทำกิจกรรมอะไรบ้างคะก็มีการตั้งกลุ่มกิจกรรมทางวัดมีอะไรเราก็จะช่วยเหลือกันค่ะมีกิจกรรมหาเงินเข้ากลุ่มมีทางวัดขาดเหลืออะไรหรือว่ากลุ่มแม่บ้านขาดเหลืออะไรเราก็จะเอามาทำในจุดนั้นค่ะค่ะและอย่างเช่นวันนี้ค่ะประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปนะคะเขต2ค่ะกลุ่มแม่บ้านช่วยกิจกรรมอะไรบ้างนะคะช่วยได้เยอะค่ะค่ะจัดสถานที่หาดอกไม้ทำข้าวห่อทุกอย่างรวมกันช่วยกันทุกอย่างค่ะค่ะแล้วตอนนี้เรามาอยู่ต่างแดนเนี่ยก็คือชีวิตก็เหมือนว่าวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งทางจิตใจถือว่าได้มาพบปะสังสรรค์คนไทยที่ด้วยใช่ไหมคะจ้าใช่จ้ะมีงานกิจกรรมทางวัดทางศาสนาวันสำคัญเราจะมาพบปะสังสรรค์ช่วยเหลือกันทำความสะอาดบ้างขาดเหลืออะไรทำวัดทำอะไรเราช่วยกันทุกอย่างค่ะค่ะแล้วทราบมาว่าเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ประเทศไทยด้วยที่ไหนนะคะอำเภอภักดีชุมพลค่ะจังหวัดชัยภูมิค่ะค่ะ อยู่เมืองไทยก็เป็นผู้นำแล้วอยู่ที่นี่ก็มาช่วยเพราะว่าการทำกิจกรรมต่างๆที่วัดไทยในต่างแดนเนี่ยต้องอาศัยความสามัคคีเท่านั้นนะคะใช่ค่ะอาศัยความสามัคคีและเข้าใจกันทุกอย่างไว้ใจกันค่ะค่ะถือว่าเป็นผู้นำชุมชนเป็นคนดังของเมืองซาลันนะคะที่ประเทศเยอรมนีค่ะแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้วันนี้ภาษาเยอรมันนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆอาทิเช่นโรงภาพยนตร์ภาษาเยอรมันจะพูดคำว่าคีโนคีโนโรงพยาบาลจะพูดคำว่าครังเอนส์เฮาส์ครังเอนส์เฮาส์ส่วนสารกลางจังหวัดนี้นะคะจะพูดคำว่ารัฐhouse rat house ส่วนมหาวิทยาลัยจะพูดคำว่า universität universität ส่วนสถานีตำรวจนะคะที่นี่จะพูดคำว่า polizei revier polizei revier สำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะ